ขาหาสายหน้าวางกับซุปเปอร์บอลมาสายขวาแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างมาลัดกิกอเลียนครับจะประทับซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆในขณะนั้นนะครับโชกุนิสึคุลุนไฟเวอร์แม็กทัวร์นาเมนต์2017ครับเรามาดูกันในรอบชิงชนะเลิศครับโดยมวยรอบคุลุนไฟนะครับรอบรองและรอบชิงครับต้องชกวันเดียวกันครับในรอบรองนะครับทางฝั่งของมารัตได้ชนะคะแนนเซนิสซูเอฟครับแชมป์เก่าในปี2014ครับส่วนซุปเปอร์บอลแชมป์เก่าปีที่แล้วครับได้ชนะคะแนนเซอร์เก้คูยาบามาครับเท่ากับว่ายกนี้ก็เป็นยกที่4ของทั้งคู่ครับฝ่ายนี้ก็เป็นภาคแรกที่ทั้งคู่เจอกันครับณเมืองกุ้ยหยางประเทศจีนครับวันที่ปะทะกันก็4กุมภาพันธ์ปี2018ครับหรือปี61นะครับในขณะนั้นซุปเปอร์บอลวัย27ครับมารัต26ครับเรามาดูกันในยกที่1ครับมวยคู่นี้ยากกับพริบตาครับขยับเข้าหาครับสายหน้าวางกับซุปเปอร์บอลนักชกจากพัทลุงครับส่วนมารัตอาร์เมเนียเบลเยียมครับยังต่อยหมัดขวายังไม่โดนครับมารัตนี่คือหัวแถวคิกบ็อกซิ่ง70กิโลกรัมครับในขณะนั้นซุปเปอร์บอลเป็นเบอร์2ของโลกนะครับมารัตเบอร์4ครับแข้งซ้ายวางกับซุปเปอร์บอลพอซุปเปอร์บอลนี่คว้าแชมป์ในปี2016มาครับมัดซ้ายขวาหมัดขวากดเข้าไปครับยังไงครับหลับเลยครับซุปเปอร์บอลไม่ไหวครับเจอหมัดชุดของมารัตนะครับเรียบร้อยครับมารัตนี่เป็นมวยที่การเคลื่อนที่ไม่ไวครับแต่มีสปีดหมัดในระยะสังหารนะครับถ้าเข้าระยะของมารัตครับสปีดจะมาครับก็ไม่เหลือครับมารัตนี่เป็นนักชกที่ถูกยอมรับและขนานนามว่าแข็งแกร่งที่สุดในรุ่น70กิโลกรัมนะครับอึดถึกทนครับบูบ้าระห่ำมีพลังหมัดที่เชื่อขนมกินได้ครับนี่คือนักชกที่ใช้สไตล์คิกบ็อกซิ่งยุโรปได้อันตรายที่สุดคนหนึ่งครับต่อยหมัดเตะขาครับมีหมัดชุดสลับสับขานะครับสไตล์ของมารัตครับอันตรายจริงๆครับมาชมจังหวะภาพช้าขยับขยับเจอหมัดขวาซ้ายหมัดขวากดเข้าไปครับดูว่าออกหมัดแคบๆได้ดีครับขยับขยับหมัดขวาซ้ายหมัดขวาซ้ายครับหล่นลงไปครับมาชมซุปเปอร์สโลปหมัดขวานี้นะครับหมัดขวานี้ก็ซึมครับแล้วกดซ้ายเข้าไปอีกครับหน้าสะบัดครับดูหมัดขวาอีกหมัดนึงครับหมัดขวาเปี้ยงเข้าไปครับเต็มกรามครับจังๆทุกหมัดนะครับก็ไม่เหลือครับเป็นมารัตที่คว้าแชมป์โลกคุลุนไฟเวอร์แม็กซ์2017ไปได้นะครับพร้อมกับเงินรางวัล5ล้านบาทครับมาชมอีกทีนึงครับเจอหมัดขวาซ้ายหมัดขวาเต็มๆครับซุปเปอร์บอลพยายามดักแทงนะครับแต่หยุดมารัตไม่ได้ครับเจอหมัดชุดของมารัตนะครับหรือว่าหมัดขวากดเข้าไป1หมัดครับและหมัดซ้ายอีก1หมัดนะครับแล้วดูหมัดขวานี่ครับกดไปเต็มไหล่ครับหมัดขวาเปี้ยงเข้าไปครับก็เรียบร้อยครับมารัตนี่จัดว่าเป็นหนึ่งในตองอูคิกบ็อกซิ่ง70กิโลกรัมอีกคนนึงครับกวาดความสำเร็จมามากมายนะครับเจ้าของแชมป์ K1 เวิลด์กลางปี2015นอกคู่ชกถูกไฟนะครับในปีนั้นครับแล้วก็มาคว้าแชมป์รายการนี้ได้ครับคุณหลุดไฟนะครับและตอนหลังก็มาคว้าแชมป์กอลลี่ครับแก้มือตีไข่แตกสิทธิชัยได้สำเร็จนะครับและไฟนี้ครับมารัตก็ได้คว้ารางวัลน็อกเอาท์แห่งปีครับของคอมแบทเพสไปได้นะครับก็สุดครับนักชกรายนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งด่านอันตรายครับในคิกบ็อกซิ่งรุ่น70กิโลกรัมนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ从此刻世界搏击史上又收录了一位新的世界冠军祝福马拉特在今后的路上越走越远2017 cool.